แต่2015แล้ว2020เนี่ยเขาทำไปได้ 80-90% แล้วครับเกือบจะเสร็จแล้วเมื่อเกือบจะเสร็จแล้วกล้วยไม้ที่ผมทำคนเดียวเนี่ยนะไปทำอยู่วิทยาลัยเกษตรเพชรบุรีครับโครงการอาจารย์ระพีสาคิกตรงนั้นนะสมัยที่ผมเรียนบ้านกลางอยู่อาจารย์ระพีสาคิกเป็นอาจารย์สอนผมผมเรียนจากอาจารย์ระพีสาคิกมาส่วนหนึ่งแล้วผมไปเจอนักสร้างสายพันธุ์มืออันดับหนึ่งของโลกคุณยามาโมโตะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับชาวญี่ปุ่นผมก็ได้นำไอ้นี้เข้ามาแปลงในบ้านเรามันมีไบโอโลจีต่างๆที่ในเว็บไซต์ที่ดูนะลองสนใจดูในเรื่องของโปรแกรมไลน์ต่างๆผมจะได้เข้าใจนะครับพอสนใจใส่ใจมันเป็นของม่วนอยู่ละมันเป็นของยุคเขายุคหนูเขาหนูเขาจะปล่อยยุคหนูเขาไปเป็นคนป่าไปได้ไหมเนาะนั่นก็คือเอามาศึกษาดูเขาจะถามว่าเฮ้ยเขาพร้อมจะแข่งขันกับทั่วโลกแล้วเมื่อพร้อมจะแข่งขันกับทั่วโลกแล้วเขาต้องการชนรุ่นใหม่นะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำกันว่าเขาจะเนี่ยอะไรกันแล้วทำเพื่อออกไปแข่งขันกับตลาดโลกคุณแค่ได้แค่การแบ่งคือสตาร์ทอัพเนี่ยครับว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะเขารู้เรื่องการผลิตรู้เรื่องการตลาดรู้เรื่องการจัดการเขาทำงานตัวใดตัวหนึ่งเขาสนใจไปยุ่งไปอยู่เลยตรงนั้นเข้าใจครับสนใจไปแปลงมาเลยก็เข้าใจครับสมมติเขาได้มาละหมื่นเขาก็ต้องว่าเอาของแท้มาตั้งคือมันมีรอบของมันอยู่เขาต้องทำงานให้มันได้ตามความเป็นจริงจะไปออกจากความจริงเหมือนจะว่าไปนั่งเพ้อฝันมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่ามันนั่งคิดแล้วมันจะได้อะคนคือคิดแล้วปุ๊บต้องทำอันนี้คือหลักการที่ผมอยากจะฝากหน่อยนะแล้วสุดแล้วเขาจะทำกันร่วมกันเมื่อทำร่วมกันแล้วปุ๊บผมฝากหน่อยง่ายๆเนี้ยแล้วสุดแล้วเขาจะใจใส่ปูอย่างไรใส่น้ำอย่างไรโดยที่ว่าเขาบริหารเขาไม่ได้เข้าไปแปลงฟังดีนะแปลงก็คือเขาแปลงเงินตรงเนี้ยนะครับแปลงต้นเนี้ยขออนุญาตแปลงต้นนี้นะแล้วการันรอดลำตัวนี้ชุบขึ้นมาซื้อขึ้นมาลำเดียวสองลำแต่แล้วแต่มันอยู่ที่การให้ปุ๋ยอาการเกษตรที่ถูกต้องนะการเกษตรที่ถูกต้องนะพืชมันต้องการปุ๋ยยาน้ำมีหลักการปุ๋ยยาน้ำแล้วนะนะปุ๋ยเขาจะเลือกอย่างไรอันนี้เขาจะใส่ลงไปใน EC และ PS ที่เขาจะสอนงวดต่อไปนะแล้วยานะครับป้องกันกับแก้ไขมันมีความหมายก็คือว่าเขาจะป้องกันหรือเขาจะแก้ไขถ้าเขาจะป้องกันหมายความว่าเขาพ่นน้ำบางแต่ต้องสม่ำเสมอนะครับมันเกิดปุ๊บมันจึงแสดงอาการนั่นเองเพราะอันนี้หนูอ้อยเนี่ยทำมากี่ปีแล้ว4 ปีแล้วเป็นไรลองเล่าให้ฟัง4 ปีแล้วเป็นไรลองยืนเล่าเปิดฟังอ่ะอ่ะเล่าเล่าฟังไหมอ่ะเล่าเล่าคือพี่ปีเปิดฟังพี่ปีกับอันนี้น้องนะจ๊ะเพราะว่าตะกี้บอกว่าอายุเท่าไหร่16เนาะคู่คนมา18เนาะน้องๆนะแต่เพื่อการน้องๆนะฮะบ่ได้เสียหายได้อย่างนี้ก็นะครับแล้วก็เรื่องสิ่งที่เอาหัวผมจะลงในลายที่พอคำหนึ่งก็คือว่าผมวิจัยต่อก็คือว่าตอนงานวิจัยของผมนะผมวิจัยก็คือว่า